เมื่อกูพยายามคุยกับหมาวันนี้ผมจะมาคุยกับหมาของผมด้วยการใช้แอปแปลภาษาครับสวัสดีเจ้าหมาฉันชื่อเดวิดนะโอ้สำเนียงยังไม่ได้นะนุชสำเนียงยังเพี้ยนอยู่เก็บขยะนี่มันยากจริงๆเอ๊ะทำไมยิบไปขึ้นวะไอ้ขยะเนี่ยไหนลองเตะดูกูไปละบ๊ายบายผงสีขาวนี่มันแซ่บเลยนุชโอ้ดีดดีดูมาดีดมาดีดโอ้มาดีดเพราะผงสีขาวมาดีดแน่หอยสิงพนันสิงพอสิงแม่มึงอยู่ไสเอาตัวบ่เคยได้ยินตีคู่บาเป็นคนที่มีวิชาอาคมเก่งกล้าบ่มีไผสามารถจับเนื้อต้องโตได้ผมจบวิศวะมาผ่านการเรียนออนไลน์มาประมาณ2เดือนนะตอนนี้คือผมจะประดิษฐ์ที่ชาร์จโทรศัพท์ด้วยมือของผมเองเราจะลองมาดูว่ามันจะใช้ได้ผลหรือเปล่าเสียบดูดิให้เจ้าเต้นคันนั้นทำไมมันแซงไม่เปิดไฟเลี้ยววะเจ้าเต้นนายจะรีบไปไหนหรอทำไมนายรีบจังเลยทำไมนายไม่เปิดไฟเลี้ยวเฮ้ยตอนนี้นายโดนจับนะทำไมนายดูร่าเริงจังวะเพื่อนนายเป็นไรหรือเปล่านายโดนจับนะตอนนี้นะนายไม่เครียดบ้างหรอโอ้ไม่เลยครับตอนนี้ผมยิ่งดีใจมากกว่าที่โดนจับเพราะว่าผมจะได้หนีจากเมียของผมเพราะว่าเมียผมมันด่าผมทุกวันเลยเขาว่าต้นไม้ที่อุทยานเป็นมิตรมากดูสิครับจริงๆด้วยเขาใจดีมากเลยดูดิเขาชี้ทางบอกผมด้วยเขากลัวผมหลงโอ้ต้นไม้แต่นี่ใจดีจริงๆวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรองเท้าที่ผมผลิตเองขึ้นมากับมือเองนะครับและวัสดุที่ทำเมื่อขึ้นมานั้นก็คือจากเหล็กนะครับเรามาลองใส่ดูกันว่าก่อนที่คุณจะใส่มันคุณต้องสวมรองเท้าไปเพื่อป้องกันเท้าคุณจะมีแผลด้วยนะครับเมื่อมีผู้ชายมาชมคุณว่าสวยนายก็ลองเหมือนกันนะเพื่อนเรามาฮัสซัมกันไหมเฮ้ยนี่เพื่อนหายเร็วๆนะไอ้จะมัวแต่นอนไม่ได้นะเพื่อนเฮ้ยมันผิดมือเฮียนี่ไอ้โอ้จับไม่ถูกเลยดิ ดูสิครับผู้ชายคนนี้เขาคงจะทำงานมากไปหน่อยเขาก็เลยแบบมันติดงานมากเกินไปเขาเลยหยุดทำงานไม่ได้ดูสิครับทุกวันนี้เขายังเชี่ยวชาญทำงานเหมือนเดิมเลยสวัสดีครับมาส่งดอกไม้ครับไงว่าไงจ้ารูปหล่อเข้ามาสิจ้าขอโทษครับผมมาผิดบ้านครับจะไปไหนเข้ามานี่ก่อนเอ้ช่วยกันด้วยเมื่อเข้ามาขโมยอ้อยแต่ดันเจอเจ้าของสวนนานนานาธรรมะกระตุกจิตกระชากใจใครตดเมื่อกี้มันดียิงใครตดไม่ใช่แล้วแม่จ้าแม่ช่วยด้วยพี่หลอกโอ้ไม่อยากเชื่อเลยดูดิเบตเตอรี่ของเรานี่สินะเขาเรียกว่าเกินร้อยสุดๆโอ้ไม่กอดวันนี้มาตัดผมรันบังดูวิธีบังเขาตัดนะครับโอ้โหมันจะบาดหัวไหมนั่นบังเอ้ยใจเย็นบังใจเย็นแล้วตรงนี้เอาไม้ถูพื้นมาสระผมโอ้วันนี้กูจะรอดไหมเนี่ยเป็นมักรุกเฉยโอ้บังเมื่อไรจะตัดเสร็จละบังนี่บังทำไมหัวผมเป็นอย่างนี้ก็นี่ไงก็คุณบอกให้ตัดมันในโทรศัพท์นี่ไงผมก็ตัดให้คุณมันในโทรศัพท์แล้วมันผิดตรงไหนวันนี้นะครับบังจะมารีวิวมาม่าสำเร็จรูปที่ต้มในหัวของลูกค้าแล้วเอามาแดกทำไมต้องเป็นหัวผมล่ะครับบังกูไม่มีจานโอ้ยเหี้ยกูว่าเจ็บนะน่ะโอ้ยเหี้ยมึงเล่นกันอย่างนี้เลยนี่มาตัดผมไปค่อยๆชื้อวัดพอดีแล้วโอ้ถ้าแถวบ้านเราตัดแบบนี้นะผมวิ่งหนีแล้วผมไม่เข้าร้านแน่นอนโอ้นึกว่าคอยหักโอ้จะเย็นบางทีโอ้โหบางทำได้ยังกินกูไม่นี่แม่บอกให้เลิกไร้สาระและเป็นเสาหลักของบ้านได้แล้วโอ้โหมีหน่วยนักล่าศูนย์แถวบ้านกูมีศูนย์ปะเนี่ยมีทั้งเคียวจิโร่แล้วก็ทันจิโร่ก็มาอีกโอ้ไม่กอดนี่หมู่บ้านกูมีศูนย์แน่นอนเย่กูจะหลบไหนวะเนี่ยไอ้ใจเย็นนั่นมาแค่อิโมจิมันไม่ใช่ของจริงซะหน่อยจะไปตอมันทำไมเรื่องผัดข้าวไว้ใจบางโอ้เป็นไงสเต็ปบางเทพไหมแต่มันเหลือแค่นี้นะบักโอ้มึงแดกๆไปเถอะโอ้ย มึงยังไม่ตัดออกจากโรงพยาบาลมึงมาดูบอลแล้วยังไงเลยโอ้มึงก็ลงทุนเกินโอเคยังนี่นา1บวก1เท่า2 2บวก2เท่า4 4บวก4เท่า8และ1บวก5ก็เท่า6เข้าใจหรือยังอย่างนี้นะแล้วถ้าทำไม่ได้ก็2บวก2เป็น8เอ๊ะอย่างนั้นเหรอโอ้อย่างนี้